อยู่ในวงการบันเทิงมาประมาณ19ปีแล้วค่ะหลายๆคนจะจำได้ในบทบาทของนางร้ายเราติดตามเรื่องการเมืองมาโดยตลอดอยู่แล้วตอนพฤษภาธมินก็ยังมีโอกาสที่จะแบบขี่มอเตอร์ไซค์กับคุณพ่อออกไปดูซึ่งเรื่องการเมืองโอเคมันจะมีบางช่วงที่เรารู้สึกเบื่อแล้วเราก็เฟดตัวมันออกไปแต่ว่ามันจะมีในช่วงระยะเวลาให้หลังมา8ปีมาเนี้ยไม่ถึง8ปี4ปีนะคะที่เขาบอกว่าขอเวลาอีกไม่นานตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเออมาก็รู้สึกว่าบ้านเมืองสงบเรียบร้อยดีแต่พอ4ปีให้หลังไปรู้สึกว่าเอ๊ะมันสงบเกินไปแล้วสงบจนเศรษฐกิจไม่โตไม่มีอะไรที่มันเป็นการสร้างสรรค์เกิดขึ้นกับประเทศเลยอันนี้ก็ต้องยอมรับตรงๆว่าก่อนหน้านี้ก็ได้เคยเข้าไปร่วมชุมนุมในการชุมนุมต่างๆถ้าเราเห็นว่าการชุมนุมนั้นตรงกับความคิดและทัศนคติเราไปร่วมทุกที่เราไปร่วมตลอดเพราะเรารู้สึกว่าเราเป็นประชาชนคนนึงที่มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกคุณธนาธรคุณช่ออาจารย์ปิยะบุตร3คนนี้ตอนที่เราได้ฟังเขาปราศัยในครั้งแรกเรารู้สึกว่านี่แหละกลิ่นของความเจริญของประเทศไทยมันรู้สึกว่าเฮ้ยประเทศไทยมันยังไม่สิ้นหวังนะประเทศไทยมันมีคนที่มีความสามารถอยู่อีกเยอะเลยตอนนั้นมีพรรคอนาคตใหม่เนาะเกิดขึ้นมาเรารู้สึกอันนี้ค่อนข้างตรงกับความคิดและทัศนคติเราที่เราอยากให้ประเทศไทยมันพัฒนามากขึ้นเพราะเรารู้สึกว่าประเทศไทยมันถูกแช่แข็งมานานมากเกินไปแล้วก็เลยเข้าไปร่วมหลังจากนั้นมาพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบวันนึงจากอนาคตใหม่ก้าวเข้ามาสู่ก้าวไกลแล้วเรารู้สึกว่านี่แหละเหยียบ1เราขึ้น2เพราะฉะนั้นอันนี้คือกลุ่มคนที่เขาเริ่มแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งได้เราเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเขาได้เราร่วมได้เราก็เลยเข้าไปร่วมเลยต้องบอกเลยว่าอย่างตัวหมิวเองอย่างเงี้ยไม่ว่าในสถานะดารานักแสดงหรือว่าเป็นประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งเราเป็นคนหนึ่งที่ออกมาคอเอาโดยตลอดในการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพให้กับคนความเป็นอยู่คุณภาพชีวิตที่มันควรจะดีขึ้นได้ที่มันสมควรที่จะมีกับประชาชนที่เสียภาษีไปเรารู้สึกว่าเรามีคำถามตลอดว่าภาษีที่เราเสียไปทุกวันนี้ถูกใช้ไปกับอะไรบ้างเพราะฉะนั้นการเข้ามาในวันนี้ค่ะก่อนหน้านี้เราเป็นกระบอกเสียงเราทำได้แค่พูดอย่างเดียวแต่ตอนนี้เราสามารถลงมาเป็นคนทำได้เองแล้วถ้าเราได้เดินเข้าไปในสภาในฐานะที่เป็นส.ส.สิ่งที่เราตั้งใจคืออันดับแรกจุดยืนทางการเมืองของเราจุดยืนทางการเมืองของเราที่ตั้งใจจะทำให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยเต็มใบเราตั้งใจที่จะให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยเต็มใบไม่ใช่เฉพาะในเขตบางกะปิไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพมหานครแต่มันต้องเป็นไปทั้งประเทศโอเคมันมีการต้องแก้ปัญหาในเฉพาะพื้นที่เช่นเดียวกันแต่หน้าที่ของการเป็นส.ส.มันคือภาพที่มันต้องกว้างกว่านั้นด้วยในการที่จะผลักดันพรบนโยบายหรือกฎหมายต่างๆที่จะทำให้คนไทยทั้งประเทศรวมถึงเขตบางกะปิด้วยมันมีการพัฒนามันมีความก้าวหน้ามันมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทำไมต้องก้าวไกลดีกว่าทำไมต้องก้าวไกลต้องมีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนมากไม่จับมือกับระบอบเผด็จการทหารไม่จับมือกับพรรคการเมืองที่เป็นฐานจำแรงอีกต่อไปแล้วใครที่สนับสนุนรัฐประหารทำให้มันเกิดขึ้นก้าวไกลไม่จับมือสองคือหมิวมีความตั้งใจหมิวมีอุดมการณ์ถ้าจะให้พิสูจน์กันหมิวไม่ได้มีประสบการณ์ในเรื่องของการทำงานในพื้นที่หรือว่าการทำงานเป็นส.ส.แต่ถ้าใครได้เคยติดตามผลงานในเรื่องของการทำพิธีกรในเรื่องของการเล่นละครหมิวว่าความตั้งใจของหมิวน่าจะพิสูจน์ออกมาโดยผลงานที่ทุกคนรู้จักในฐานะของการเป็นนางร้ายอยู่แล้วการทำงานของนักแสดงเรามีความทุ่มเทยังไงถ้าวันนึงเราได้เข้ามาเป็นส.ส.ความทุ่มเทนั้นไม่แตกต่างกันต้องทำมากขึ้นด้วยซ้ำเพราะว่าตรงนี้เนี่ยประชาชนอ่ะมันคือความกินดีอยู่ดีมันคือคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคนค่ะก็จริงๆแล้วนะคะเรามีความตั้งใจนะคะมาช่วยกันค่ะออกไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงในวันที่14พฤษภานี้นะคะปักธงประชาธิปไตยปักธงสีส้มไปด้วยกันค่ะมาทำให้การเมืองดีปากท้องดีมีอนาคตและสำหรับชาวบางกะปิบางทองหลางนะคะอย่าลืมหมิวเบอร์9จากก้าวไกลนะคะและบัตรอีก1ใบจำโลโก้พรรคก้าวไกลไว้ได้เลยค่ะ